สวัสดีค่ะวันนี้ดาดาอยู่ที่อุทยานหินเขางูค่ะวันนี้มาเที่ยวอุทยานหินเขางูกันนะคะมาดูความสวยงามอลังการของอุทยานหินเขางูกันค่ะไปค่ะหินเข้างูหรือว่าอุทยานเข้างูที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะเดิมทีที่นี่เป็นแหล่งระเบิดหินต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจเราจะพบกับวิวสวยๆของธรรมชาติทะเลสาบที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาคนที่ชอบถ่ายรูปห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะเขางูหรือว่าอุทยานเขางูนะคะเป็นอุทยานหินส่วนป่าตั้งอยู่ที่ตำบลพับเกาะพับพาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ8กิโลค่ะแต่เดิมนี้เท่าที่รู้นะคะเป็นแหล่งระเบิดหินเก่าและเป็นแหล่งย่อยสลายหินที่สำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเป็นแหล่งระเบิดหินตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เนื่องจากว่าหินที่ระเบิดเนี่ยเมื่อนำไปทำเป็นปูนจะได้ปูนที่มีคุณภาพดีเลยทีเดียวค่ะภาครัฐและประชาชนก็ได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศนะคะแล้ววิวทิวทัศน์อีกทั้งที่เขางูเนี้ยยังเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่จึงได้มีการยกเลิกสมทานการระเบิดหินและย่อยหินไปในที่สุดค่ะที่ได้ทำการยกเลิกสัมปทานการระเบิดหินไปนะคะเขางูก็กลายเป็นเมืองร้างมีสภาพทรุดโทรมทางจังหวัดราชบุรีจึงได้พัฒนาเขางูให้เป็นส่วนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีและได้สร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่เต็มพื้นที่หน้าผาเลยทีเดียวนะคะและสร้างจากการยิงแสงเลเซอร์ลงหน้าผาค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เสียดายนะคะที่ดาไม่ได้ถ่ายที่ว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ที่หน้าผาให้ได้ชมกันค่ะหินเขางูแห่งนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคไล่แห่งเลยค่ะซึ่งก็จะเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขามีถ้ำฤาษีถ้ำฝ่าโถและถ้ำจีนจามนะคะทั้งต่างๆเนี้ยพบพระพุทธรูปประจำหลักนะคะหรือพระพุทธรูปที่สลักหินที่ฝ่าผนังถ้ำยุคไล่องค์เลยทีเดียวซึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยทาราวดีเลยทีเดียวนะคะแต่ละถ้ำอยู่ไม่ไกลกันแต่ต้องเดินขึ้นบันไดไต่เข้าไปค่อนข้างสูงบริเวณรอบๆก็จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากด้วยค่ะทุกๆคนมาดูบรรยากาศและก็รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรีอีกสถานที่หนึ่งนะคะคืออุทยานหินเขางูค่ะอันนี้คือบริเวณรอบๆในทางที่ทำให้เราเดินนะคะเป็นบรรยากาศที่
สวยงามและดูที่ว่าน่าท่องเที่ยวมากเลยทีเดียวค่ะอันนี้ถ่ายจากหอคอยข้างบนสุดเลยนะคะมองเห็นวิวทิวทัศน์ข้างล่างเห็นสะพานที่ทอดยาวผู้คนเดินเที่ยวเดินชมวิวทิวทัศน์เดินชมธรรมชาติสวยงามเลยทีเดียวค่ะที่ด้ามานี้เป็นช่วงกลางวันนะคะแดดก็เลยแรงนิดนึงแต่ถ้าหากว่าได้มาช่วงเวลาช่วงเย็นๆบรรยากาศที่นี่จะดีมากเลยค่ะคนพื้นที่เขาบอกมานะคะว่าตอนเย็นๆจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วก็ลมจะพัดโชยเย็นสบายพักผ่อนหย่อนใจได้ทีบเรือได้เดินดูทะเลสาบในทะเลสาบในน้ำที่เราเห็นนี้มีปลาด้วยนะคะมีปลาอยู่หลากหลายชนิดเลยค่ะนี่คือบรรยากาศบริเวณข้างบนนะคะที่ถ่ายให้ดูข้างล่างบรรยากาศน่าท่องเที่ยวมากเลยค่ะเย็นสบายใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะอุทยานหินเขางูที่ดาพามาชมในวันนี้สวยอย่างที่ดาบอกไหมคะอย่าลืมนะคะใครผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดราชบุรีอย่าลืมแวะชมกันนะคะอุทยานหินเขางูค่ะ